ให้เป็นที่พักพิงสำหรับผู้ที่ของทั้งโรงพยาบาลทั้งญาติโยมที่แถวเขตที่อยู่ใกล้เคียงตอนนี้มีผู้อพยพมาอยู่ที่นี่มากน้อยแค่ไหนก็เดินเข้ามาก็น่าจะ20-30ได้แล้วก็เป็นคณะญาติโดยใหญ่ก็มาร่วมมาให้กำลังใจกันแล้วเราตอนนี้รับคนมันได้เป็นไรศาลาศาลาก็เป็นร้อยแหละมันยังมีด้านในแล้วก็ที่สร้างใหม่ก็รับได้เรื่อยๆแล้วก็ยังมีที่โรงเรียนประสานกับโรงเรียนไปเผื่อจำลองไว้แล้วก็มีวัดในเขตปกครองอีกวัดหนึ่งก็คือตอนนี้ทางวัดก็มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วใช่ใช่เพราะว่ามีทางเทศบาลแจ้งมาเมื่อวานมีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์ครับแต่มาประสานล่วงหน้าไว้วัดในเขตเหมือนกันว่าเกิดถ้าเกิดฉุกเฉินก็จะได้ย้ายที่วัดไม่บอกเพราะในพื้นที่มันมีสถานการณ์แบบนี้สองสามครั้งแล้วใช่ตอนนี้ก็คือมีการประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้วใช่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินผมตั้งใจทำงานนะตั้งใจทำงานที่ผ่านมาในระยะปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องรับการสนับสนุนจากผู้บริหารนะครับนะแล้วก็ในถ้าจะสั่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือผู้บริหารเองเนี่ยท่านก็ออกข่าวว่าท่านอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวที่ดีนะเบอร์ปัญหาตรงนี้จะดีขึ้นผมก็โอเคฮะก็ลาออกดีกว่าท่านจะได้เปลี่ยนหาคนท่านง่ายๆแต่ว่าวันที่ยังมาทำงานอยู่นะได้ๆไม่เห็นว่าท่านจะเกษียณแล้วไงว่าเออไม่น่าจะมีคำสั่งอะไรอย่างนี้ครับยึดไปออกไปนะครับยึดไปออกที่ลาออกนี่เพราะอะไรน้อยใจหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับมีแรงกดดันอยู่ท่านมาได้ไหมกดดันผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับนะครับถึงเวลาต้องลาไม่อยากจะตอบว่ามีแรงกดดันไม่มีแรงกดดันแต่ว่าเป็นถึงเวลา